สวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับคลิปนี้ครับพามาดูโอเปโก้กับ SK210LC นะครับตัวนี้ก็ช่วงล่างก็จะยาวนะครับคุณกี่ใหญ่ด้วยนะครับคันนี้ได้หน้ากว้างครับน่าจะ1คิวครับหรือว่าประมาณ 1.1 ไม่เกิน 1.2 นะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ตักดินออกครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นแลนด์มาร์คครับแห่งใหม่นะครับโอ้ใส่แป๊บเดียวเต็มเลยนะนี่ออกมาครับฟูโซ่ครับ240ครับตัวนี้น่าจะ 6M61 นะครับหอนเบาๆครับขึ้นเนินเป็นเนิน2ระดับนะครับส่งทางแล้วบอกว่าผิดเหลี่ยมครับนี่ข้างหน้าก็เป็นน้ำนะครับข้างหลังก็เป็นน้ำข้างๆก็เป็นน้ำคือตกทางไม่ได้นะตกทางก็เรียบร้อยครับนิสสันยูดีนะครับคันนี้ก็แรงม้าก็น่าจะอยู่ประมาณ260นะหรือว่า230ครับประมาณนี้นี้ท่อ82นะครับนี่โอ้ดูมือท่อใหญ่ครับระยะแขนก็เท่ากับ200นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้เปรียบปุ้งกี่ครับในการแบกน้ำหนักก็จะใช้ช่วงล่างที่ยาวกว่าปกตินะครับมาดูครับบ่อนี้ก็เน้นนิสสันนะครับกับฟูโซ่นะทางแข็งดีมากครับไม่มีทางให้ติดลมเลย
บพุ่งก็เข้ามาต่อยคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นนิสสันเหมือนกันนะครับแดดก็ร้อนมากครับวันนี ถ้าใส่3ตักเนี้ย6ล้อนี่ไปไม่เป็นเลยนะโอ้น่าจะพลังสโลด้วยนะคันนี้มีไหมปกติต้องมีนะคันนี้สันเก่าๆเนี่ยสายระเบิดด้วยนี่เสาไฟต้นนี้นี่โอ้บังเหลี่ยมจริงๆครับกับวิวภูเขาข้างหลังนะครับอ่ะก็มาดูฟูโซ่ครับอีกขั้นหนึ่งนะครับสอเกียรติศูนย์บอกว่าอยากเข้ากล้องด้วยนะครับทำไมเขานิยมทำเป็นลายธงชาติอังกฤษเนาะเดี๋ยวว่าเป็นหลงนี่ก็ชอบทำนะเป็นลายกับลายอังกฤษนะร้อนครับวันนี้ก็ไม่ได้เอาหมวกมานะไม่ใช่ไม่ได้เอามาหรอกลืมไว้ที่ทำงานพอดีก็เลยไม่ได้เข้าไปเอาครับนี่คนขับนี่ก็รายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับเขตนี้เขตอุตสาหกรรมนะครับผมได้ยินข่าวว่าอู้คนหนึ่งก็หลายบาทครับทำงานบริษัทนี้ยังอายได้นี่คนขับแมคโครนะครับเอ้ามาดูครับเลี้ยวหักศอกเลยนะถ้าไม่หักศอกอาจจะตกน้ำได้เอ้าดูรถทีนี่
ก็ลืมดูมันอะไรดิกี่แรงม้าน่าจะ 2-4 เหมือนกันนะโอ้อันนี้ยิงยาวๆครับรอบเดียวผ่านมาดูมีสุดๆคันเดียวครับในบ่อครับในการวิ่งดินนะครับบ่อยิงเจริญครับก็คงเป็นรถที่มาจากแถวนี้นะครับอีซูเดก้าครับ270นะครับก็จะเป็น6 SD นะครับน่าจะใช่นะครับถ้าเป็นตัว23นี่ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็น6 HE ครับ6 HE ครับถ้า23ว่า 6SD นี่น่าจะเริ่มประมาณ2627ขึ้นไปนะครับโอ้แดดร้อนไม่รู้ว่าจะทนได้นานเท่าไหร่นี่เดี๋ยวพาไปดูมุมอื่นด้วยนะพี่น้องจริงๆนี่เราก็เอาอุปกรณ์ถ่ายทำมาเยอะนะอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่เรียกว่างานใหญ่นะเพราะว่าเป็นการทำเขื่อนนะครับก็จะมีแบบว่าแยกกันขุดนะครับคนละบริเวณคนละนาทีกันบางคนก็เคลียร์ลิงบ้างนะครับขุดหินบ้างอย่างเงี้ยนะยิ่งเจริญครับพลังอีซูซูครับ6 SD จริงๆนะครับอันนี้เสื้อส้มบางต้นเสาต้นนี้เอาออกได้ไหมลูกพี่